ติดบริมแม่น้ำของเบลล่าค่ะอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ตอนนี้สวยและโสดมากๆค่ะกับล่าสุดนี้เองเนี่ยเพิ่งจะควักกระเป๋าซื้อแผ่นดินพื้นใหญ่ไปนะคะอยู่ริมพื้นที่ติดแม่น้ำด้วยพื้นที่ก็อยู่ที่6ไร่ค่ะซึ่งซื้อกันอยู่ที่จังหวัดนครนายกถูกใจทั้งตนและคุณแม่เพราะชอบเที่ยวริมน้ำใกล้เมืองเนี่ยมันเดินทางสะดวกอีกด้วยตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็คงไม่พ้นบ้านพักตากอากาศแล้วก็กำลังเล็งๆอีกทีอยู่ที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดคุณแม่อยากจะได้เป็นที่ดินที่ติดริมโขงก็เล็งไว้อยู่ค่ะตอนนี้มีซื้อไว้ประมาณ 3-4 จังหวัดเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ก็จะเน้นไม่พักผ่อนมากกว่าโดยเฉพาะคุณแม่กับคุณยายอย่างที่เราทราบกันดีคือที่เขาใหญ่เขาทำบ้านพักตากอากาศไปก่อนหน้าคุณยายไม่ค่อยสบายพอไปอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์แบบนั้นสุขภาพดีขึ้นวันนี้ทางทีมงานก็เลยไม่พลาดค่ะเก็บภาพมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ